ภายหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบวางระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจังหวัดปัตตานีในวันนี้ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีกลับมาเปิดให้บริการวันแรกนะคะโดยมีพนักงานนั้นได้เดินทางมารอการเปิดของห้างตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ประชาชนรอบบริเวณก็เตรียมมารอใช้บริการของการเปิดกิจการในวันแรกวันนี้เช่นกันค่ะประชาชนพนักงานของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจังหวัดปัตตานีและพนักงานของร้านค้าต่างๆซึ่งเช่าพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในการประกอบกิจการทยอยเดินทางมารอการเปิดทำการของห้างตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกานะคะขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ของห้างอย่างละเอียดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในวันแรกที่เปิดให้บริการหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณจุดตรวจยานพาหนะด้านหน้าของห้างทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า60คนค่ะโดยพื้นที่ด้านหน้าของห้างในวันนี้ไม่อนุญาตให้มีการนำยานพาหนะเข้ามาจอดโดยเด็ดขาดนะคะขณะที่การเปิดให้บริการวันแรกของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีได้เปิดให้บริการในพื้นที่บางส่วนที่ไม่เสียหายจากแรงระเบิดส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้านแม่ทัพภาคที่4ระบุนะคะว่าการเปิดให้บริการวันแรกของห้างบิ๊กซีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นดูแลอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มทักษะการสังเกตยานพาหนะต้องสงสัยและการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินให้ผู้ประกอบการได้ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเป็นรปภ.นะทั้งชายทั้งหญิงทุกห้างร้านมารับฟังว่าการรปภ.บุคคลรปภ.สถานที่และการเดินรถนะฮะจะทำอย่างไรสิ่งบอกเหตุที่จะเกิดและสิ่งบอกเหตุต่างๆว่าพื้นที่รัศมีของระเบิดขนาดไหนนะครับเราจะทำให้เหมือนกับสากลคือเช่นซึนามิเกิดซึนามิประชาชนจะทำอย่างไรขณะที่การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เมืองวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งด่านตรวจลอยรอบเขตเมืองและชุมชนเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและจำกัดเสรีในการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอีก8คนที่เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับหลังก่อเหตุลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซึ่งเชื่อว่ายังคงเคลื่อนไหวในพื้นที่ค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสภาพของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซึ่งได้เปิดกิจการตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะด้านหลังของดิฉันก็คือจุดที่เคยถูกลอบวางระเบิดขณะนี้ยังคงกันพื้นที่และซ่อมแซมนะคะขณะเดียวกันมาตรการรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในวันนี้เรียกได้ว่าเข้มงวดอย่างมากค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้เป็นจุดที่จะมีการตรวจนะคะในส่วนของเอกสารของผู้ที่จะนำรถจักรยานยนต์มาจอดค่ะส่วนคนที่นำรถยนต์นั้นก็จะต้องใช้บริการจุดตรวจบริเวณด้านถัดไปนะคะขณะเดียวกันบรรยากาศของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เรียกได้ว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ทยอยเดินทางมาใช้บริการท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ